ตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจพยาบาลฟินบอครับพี่น้องครับอุบัติเหตุรถเลื่อยโค้งครับเป็นที่มาของคำว่าโค้งอันตรายเพิ่นก็เลยบ่โค้งเลยไปตรงเลยพุ่งชนต้นไม้เฉียดเสาไฟฟ้าวุดวิดครับพี่น้องให้เบิ่งสถานที่ช่วงยามมื้อเว้นครับพี่น้องนี่ก็คือหน้าบ้านของแม่ร่วมครับเป็นทางโค้งโลเคชั่นทำเลท่องถือว่าเรียกลูกค้าพอสมควรเนาะครับเนาะสำหรับทำเลตรงนี้หาลางคนว่าโอ้ยลูกค้าแนวนี้ก็บ่อยากได้เด้อว่าซั่นว่ามันสิเมาหมดก็บ่อยากได้เด้อด้วยนี่ว่าซั่นวันที่11สิงหาคม2567เวลา 20:00 นโดยประมาณครับเกิดอุบัติเหตุรถเลื่อยโค้งที่บ้านเลขที่73บ้านคำว่าท่องตำบลทับกุ่งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่สภ.หนองแสงหลังได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะไฮลักซ์วีโก้สีบอลเงินบ่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าพังเสียหายมีควันออกเล็กน้อยครับส่วนคนขับปลอดภัยดีครับตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุต้นไม้บริเวณหน้าบ้านเสียหายหลายต้นและบ่เลี้ยงกบจำนวน2บ่พังเสียหายกบสูญหายไปกว่า1,000 ตัวครับสอบถามแม่ร่วมครับเจ้าของบ้านได้เว้าเหตุการณ์สู่ฟังว่าช่วงเวลา 20:00 นหรือ 20:00 นบ้านเฮานี่ครับได้นั่งกินข้าวแล่งกับสามีที่หน้าบ้านแล้วสังเกตเห็นรถกระบะไฮลักซ์วีโก้แล่นมาจากทางบ้านทายมมุ่งหน้าจะไปเส้นทางหน้าโรงพยาบาลหนองแสงด้วยความเร็วพอประมาณแม่ร่วมได้สังเกตเห็นท่าบ่ดีก็เลยกระโดดข้ามสิ่งของและกำแพงผนังบ้านสูงประมาณ60เซนติเมตรเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนฝ่ายผู้เป็นสามีบ้านเฮาเอิ้นว่าตกขมาครับขาแข็งไปไสก็บ่ได้นั่งเถียงทีรีอยู่ถึงเตียงนั่นล่ะครับพี่น้องแต่โชคดีที่รถชนต้นไม้และบ่กบก่อนรถจึงบ่ได้เลยมาถึงบริเวณที่เจ้าของบ้านนั่งอยู่แม่ร่วมบอกว่าสาเหตุที่ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านหลายก็เพราะสาเหตุนี่แหละเพื่อป้องกันรถลุดโค้งนี่คือประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านสำหรับบ้านที่อยู่ข้างถนนถือว่าซอยได้หลายเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของการปลูกต้นไม้เดี๋ยวให้พี่น้องฟังและก็เบิ่งเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านเพิ่นได้เว้าหน้าที่ระทึกใจให้ฟังครับพี่น้องครับรถล้มโค้งบอกว่าเท่าๆลบๆเฮานั่นสติเฮายังมาอยู่นั่งกินข้าวนํากันอยู่เนี่ยพุ่นจะเบิ่งมองคอยโดดโอ้คือไปไกลแท้หัวคอยซุบไปพุ่นหัวซุบพั่มพุ่นบัดท่าแล้วนี่แม่ร่วมคอยจังรู้สึกเก็บขาแล้วพี่เบิ่งนี่คอยหลีกพี่มากคอยกระโดดมากพี่พุ่นคอยแล่นไปพุ่นจากพี่ไปพุ่นแล้วกระโดดเต้นไปทั้งหลังบ้านอีกความตื่นคนเนาะบ่เอิ้นเอาฮอดผัวนั่งตู่เทียนที่หลี่เลยบัดนี้คอยก็เอิ้นนําผู้ขับรถว่าเป็นยังไงตายบ่คะวังอือก็โตกใจพ่อข่อยเนาะโดนเติบแล้วเปิดประตูออกมาข่อยก็เลยว่าโอ้ใครอยู่จะบ่ตายจะบ่เก็บคะวังอือแล้วบ่เป็นหยังใครแน่ตัวเราสุยเสาไฟฟ้าน้อยเดียวเนาะดวงเราก็ดีพร้อมโอ้คอยยอมรับเลยว่าดวงเราดีเป็นจังได๋ล่ะครับพี่น้องหลังจากที่ได้ฟังเจ้าของบ้านเพิ่นเว้าเหตุการณ์สู่ฟังเอาพี่น้องสำหรับในส่วนของนะครับเพจพยาบาลฟินบอต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายซอยกันไล่ซอยกันแชร์ได้พี่น้องเด้อประชาสัมพันธ์เพจซอยผมแน่เนาะครับเนาะหวังว่าเหตุการณ์นี้ทั้งเจ้าทุกข์นะครับแล้วก็คู่กรณีก็คือสิได้ตกลงกันได้โดยดีขอบคุณหลายๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ